หล่าเชฟทั้ง5คนได้เดินทางไปชิมอาหารในสไตล์อินโนเวทีฟที่ร้านอิสติยาของเชฟเอียนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เหล่าเชฟทั้ง5คนจะต้องกลับมาพัฒนาและพิสูจน์ความสามารถกันต่อที่ Kitchen Stadium และต้องมาลุ้นกันว่าการแข่งขันในวันนี้ใครคือคนที่จะสร้างสรรค์จานอาหารแนวอินโนเวทีฟออกมาได้น่าประทับใจที่สุดขอต้อนรับกับสู่ Kitchen Stadium ครับพวกคุณได้อิ่มกันมาเรียบร้อยแล้วถึงเวลากลับเข้าสู่การแข่งขันนะครับโจทย์ในวันนี้ก็คือการแข่งขันในทีมอาหารแนว Innovative คือพอจบเป็น Innovative ปั๊บเราเลยคิดว่ารายการน่าจะนำวัตถุดิบที่แบบชั้นดีชั้นเลิศวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือโอ้เฮ้ยกุ้งแห้งเปิดออกมาก็แห้งสนิทเลยกุ้งแห้งกับอินโนเวทีฟมันจะไปด้วยกันได้เหรอนั่นคือคำถามของเราเปิดมาเป็นกุ้งแห้งตายแล้วแบบรสชาติมีแค่เค็มกับกลิ่นของมันแล้วกับอาหารแนวอินโนเวทีฟเนี่ยผมคิดว่ามันไปด้วยกันยากนิดนึงด้วยตัวกุ้งแห้งเองซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านการที่จะยกระดับกุ้งแห้งขึ้นมาให้เป็นโมเลกุลาร์อินโนเวทีฟโมเดิร์นท้าทายมากเราอยากให้คุณทำอาหารในแนวอินโนเวทีฟที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนโดยใช้วัตถุดิบธรรมดาที่สุดของคนไทยเพื่อยกระดับให้กลายเป็นเมนูที่น่าประทับใจตั้งแต่แรกเห็นพวกคุณมีเวลา60นาทีแต่อย่าลืมนะครับในรอบนี้มีแค่1คนเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันจะเริ่มต้นณปัจจุบันอะเลคุยซีนกุ้งแห้งเนี่ยมีข้อจำกัดบางส่วนอย่างเรื่องคาวเค็มแข็งเราต้องเปลี่ยนที่เป็นข้อด้อยให้กลายเป็นจุดเด่นให้ได้วันนี้กดดันมากด้วยความที่เราเป็นสายทำอาหารแบบแนวต้นตำรับหรือแบบ traditional เขาบอกว่าเราต้องมาทำอะไรที่แบบ innovative คือสร้างสิ่งใหม่สำหรับโจทย์กุ้งแห้งกับอาหารประเภท innovative จริงๆแล้วไม่ยากเลยถ้ามีเวลาพอแต่ the next round chef มีให้คุณแค่60นาทีเพราะฉะนั้นอยากมา ยากครับผม